สวัสดีค่ะนี่ก็พบกับน้องใบบัวอีกแล้วนะคะวันนี้น้องใบบัวก็จะมารีวิวขนมที่ทำมาจากต้นสาคูนะคะก็เป็นขนมคองแคนกรอบนะคะไม่ต้องต้มอะไรเลยค่ะรับประทานได้เลยค่ะสามารถกินกับคาเฟ่ได้ด้วยนะคะวันนี้น้องใบบัวจะมาชิมให้ดูนะคะมีแบบทรงเครื่องกับไม่ทรงเครื่องนะคะหนูจะชิมแบบไม่ทรงเครื่องก่อนค่ะอร่อยมากเลยค่ะต่อไปว่ามาแบบทรงเครื่องกันบ้างนะคะอร่อยมากเลยค่ะเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคะวันนี้น้องใบบัวก็จะขอลาไปก่อนนะคะสั่งกันมาเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ